ับจ็อบเสร็จโค้งหนองนาโมเดลมินิแล้วรับจ็อบต่อครึ่งชั่วโมงครับเอาเอาต่อลูกพี่เอาให้เสร็จรับจ็อบครับรับจ็อบขอครึ่งชั่วโมงเนาะเออเดินทางไปแล้วครับลาก่อนโค้งหนองนาโมเดลมินิแล้วเจอกันใหม่โอ้โหไปครับพี่กิ๊ดข้าวไม่ได้กินทั้งวันเลยเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นี่เดินทางไปต่อครับไปลุยต่อครึ่งชั่วโมงเนาะโอ้เดี๋ยวตามไปถ่ายกันดีครับรับจ๊อบทำอะไรเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ป่าปางไหมพี่น้องไปเจอกันอยู่ข้างนอกพี่น้องลูกค้าชอบครับติดใจขอรับจับงานครึ่งชั่วโมงเนาะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับงบหลักหมื่นต้นๆเนาะถือว่าสุดๆครับหลักหมื่นครับหมื่นต้นๆหมื่นพันเนี่ยงานตัวนี้บอกเลยไม่พอมือครับงานเยอะครับตอนนี้งานเข้าเอาไม่ทันครับพี่น้องมอใส่คู่ใจผมเอาโอ้ถือว่าพี่กิตสุดๆครับวันนี้เดี๋ยวเราลบไมโครก่อนเด้อเนี่ยอุปสรรคเยอะครับคันใหญ่เนาะโอ้เดินทางกลับแล้วไปรับจ็อบก่อนออกมาโอ้อยู่กับพี่กิตทั้งวันครับวันนี้ถือว่าสุดๆมอบแล้วมอบตำสุดพี่น้องไม่งั้นปามบาดลายบนรถจาระบีไปรถมันใหญ่ครับพอเลิกงานใหญ่ทันทีรถโอ้ไปเดี๋ยวไปเจอกันในข้างหน้าครับผมปล่อยเดินออกไปก่อนโอเคตูนขาวซื้อมาไม่ทาไม่รู้เลยยนต์ติดครับพี่น้องนี่โอ้ยวันก่อนในลากกันไปแทบตายลากกันแทบตายวันก่อนเนี่ยรถเกียร์4x4หลุดครับเกียร์หลุดล้อหลุดไม่ใช่ไอ้เรื่องอะไรผมไม่รู้เกียร์หลุดเกียร์4x4เหลือ2ล้อบาทเนี่ยเห็นกันมันเลยดูรอยรถครับหลังรถเป็นโคเด้อเดี๋ยวรอก่อนใกล้ถึงทางเลยพี่น้องถึงแล้วโอ้ยถึงทางออกแล้วครับเดี๋ยวไปรับจ็อบกันต่อตอนนี้ก็ยังไม่มืดทีเนาะแต่จะทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้อง6:30แล้วยังไม่มืดทีเวลาทุกวันนี้มันเดินเร็วมากนะครับทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับค่ำก็ยังไม่ค่ำตอนเนี้ยเพราะว่าเวลาที่มันไม่มืดนะครับเวลานอนของเราก็ขยับไปเนาะบัดเนี่ยพอมันมืดปุ๊บ3:00-4:00กำลังเริ่มมืดเรากำลังเริ่มจะกินข้าวกินน้ำพอเราจะนอนอีกทีนั่นก็4:00-5:00บัดเนี่ยเวลามันเลยผิดปกติไปเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเนาะสำหรับผมเนาะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นอนกัน5-6 ทุ่มนะครับแต่ถ้าว่ามันมืดนะตอนนี้มันจะเริ่มไปทางกินข้าวเริ่มกิจกรรมทำนู่นทำนี่แต่3:00-4:00ก็นอนแล้วนะครับเนี่ยจะ1:00นะครับตอนนี้จะเข้า1:00แล้วเนาะแต่ยังไม่มืดทีนะครับยังไม่มืดทีเอ้าทำทางให้เขาด้วยขึ้นไปแล้วขึ้นไปล้อกระโดงขึ้นไปยกล้อโอ้โหนิ่มกิฟไปเดี๋ยวไปแหวกคลองให้เขาก่อนแหวกร่องให้เขาหน่อยพี่น้องให้น้ำเข้าหน่อยไปพี่กิ๊ดโอ้แหวกทางลงแล้วถอยก่อนนี่ครับรับจ็อบครับครึ่งชั่วโมง
ำดีครับโอ้โอ้ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวส่งให้ครับพี่โหเอาเบอร์ไปยังอ่ะยังครับครับงานฮิตแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้แล้วโอ้งานนี้งานนี้กินหมูหรือกินหินเนี่ยโอ้พี่เก็ตรับจ็อบบ่เนี่ยต้องใช้รับจ็อบอยู่บ่เนี่ยโอ้เพียดสุดโดนหลอกแล้วเนี่ยโอ้ท้ายโดนน้ำนะครับลายปุ๊บเลยโอ้ยลูกค้าบอกว่างานสบายงานครึ่งชั่วโมงโอ้ยเอามาหมุนปลาตัวบัดเนี่ยเอาลูกพี่ย้ำเอาด่าเจ้าไล่ไปแล้วลายครับเจอแบบนี้ปลาเป็นน้ำเด้อโอ้ไปหาไม่ได้ไปแคบโอ้เดี๋ยวหมุนข้างนี้ก่อนโอ้นี่ครับนี่เป้าหมายคือตรงนี้มันใช่ครับว่ารับกรอบอยู่พี่น้องโอ้ยหมุนปลามากครับพี่ยังเนี่ยนี่ครับมะแวกเนี่ยอ๋อตรงนี้มันติดนี่ครับมันติดที่ปลูกแก้วอ๋อนะครับโอ้ยเก็บบอกแก้นะครับอ๋อบอกแก้ได้ครับบอกแก้ได้ฮะอ๋อของพี่โอ๋เข้าตรงนี้ครับมาไม่ทันใหญ่จนกล้วยเลยสุดยอดเจ้ากองเกต
อย่าโคนได้ทันทีเคสโอ้โหขุดมาตั้งยวงไงครับไปสุดครับวันนี้มืดก็ยอมตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วรับจ็อบก็จ็อบกินหินเลยพี่เกียรติทางเข้ามาอุตสาหะจริงครับโอ้ผาขึ้นผาเพราะเข้ามาทางนี้ไม่ได้ครับเฉพาะที่มีขนำเนาะก็ทางเส้นนี้เลยไม่ต้องลัดต้นปาล์มเข้ามาเป็นยกโอ้เดินกันอันตรายพี่น้องข้างในโบข้างคลองครับด้านข้างเนี่ยทางจำกัดครับทางแคบพอค่ำมาทำไมรถมันใหญ่เนี่ยตอนเราดูกันอยู่ข้างนอกอยู่นู่นทำไมมันเล็กแท้พอตอนนี้ทำไมมันใหญ่แล้วสวยไหมสวยครับสวยมากเดี๋ยวนะครับสวยครับทางสโลปไหมสโลปครับไอทางลงนะฮะไอสโลปครับต้นปาล์มเก็บไว้ไหมต้นปาล์มเก็บให้ครับเก็บไว้ไหนเก็บด้านข้างครับครับเนี่ยบ้านพี่ลุงพอดีเลยนะครับเห็นบ้านพี่เลยโอ้กระจกดำครับโอ้ได้ครับพี่โอบ้านกระจกดำไหมครับอยู่ใต้ถ้าขี่ตรงไอ้อยู่ถนนใหญ่เลยไหมครับพี่เออถนนใหญ่เลยโอ้ครับที่มีสารระบุแล้วมีโรงที่ทำไม่ใส่นะครับมีแต่เสาหลังคาครับแล้วเราจะเปิดร้านสกรีนเลยโอ้
ครับรับจ็อบเนาะมืดค่ำครับตาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องนะครับพี่เกียรติเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้นะครับสู้สุดใจกับสถานี SY 254เนาะรถกู้ใจแกสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยเนาะทำมืดตื่นตาแล้วต้องขออนุญาตกลับก่อนพี่น้องรับจ็อบครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ